่าวโดยสำนักข่าว INN15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุดาพรจีนจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะพรรคชาติไทยพัฒนาเชื่อไม่มีใครเห็นด้วยหากสนช.ยื่นตีความพ.ร.บ.ส.ส.ทำเลื่อนรถแมพยันชื่อ3คนชิงนายกไม่ใช่พลเอกประยุทธ์แน่นอนนายวราวุฒิศิลปะอาชาแกนนำพรรคชาติไทยพัฒนาแสดงความเห็นถึงการที่สนช.อาจยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือร่างพ.ร.บ.เลือกตั้งส.ส.ว่าเชื่อว่าไม่มีใครเห็นด้วยกับการที่จะมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปแต่ขอเอาใจช่วยให้การตีความไม่กระทบกับรถแมพและหวังว่าในเดือนกุมภาพันธ์2562จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องการให้พรรคการเมืองเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนแต่หากไม่ได้จึงให้มาถามตัวเองนั้นจุดยืนของพรรคชาติไทยพัฒนาจะเสนอชื่อคนของพรรค3รายชื่อโดยไม่มีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแน่นอนแต่หากไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งแรกได้ในครั้งที่2จะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพลเอกประยุทธ์ว่าจะรับหรือไม่ด้านอภิสิทธิ์รับกังวลสมาชิกไม่ทราบวิธีการและขั้นตอนยืนยันสมาชิกยังมั่นใจอดีตส.ส.ไม่ย้ายพรรคตามธานีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าส่วนตัวกังวลเกี่ยวกับประชาชนบางส่วนไม่ทราบว่าจะต้องมายืนยันความเป็นสมาชิกโดยคสช.อนุญาตให้แจ้งสมาชิกได้แต่ห้ามประชาสัมพันธ์จึงไม่สามารถความชัดเจนในเรื่องนี้คงทำได้เพียงพยายามทำให้สมาชิกพรรคเดิมกว่า 2,500,000 คนกลับมายืนยันตัวให้ได้มากที่สุดส่วนอดีตส.ส.นั้นจากการพูดคุยกับสมาชิกพรรคที่เป็นอดีตส.ส.ส่วนใหญ่เตรียมจะมายืนยันเป็นสมาชิกในช่วงแรกๆที่เป็นให้ยืนยันแต่มีสมาชิกบางคนที่บวชต้องรอให้คสช.ปลดล็อกก่อนจึงจะมาดำเนินการได้ทั้งนี้ส่วนตัวยังไม่ได้ยินว่ามีใครจะแยกตัวไปตั้งพรรคใหม่มีเพียงนายธานีเทือกสุบรรณเท่านั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยากเห็นกนง.คงดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.5 หลังเศรษฐกิจโตแบบกระจุกตัวขุนรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะนายพิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ว่าในภาวะที่เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวแต่ยังไม่กระจายตัวไปตามพื้นที่ต่างๆที่คาดการไว้ขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบที่กำหนดจึงอยากเห็นคณะกรรมการนโยบายการเงินคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับปัจจุบันที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีและต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนี้อย่างไรก็ตามการจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต้องขึ้นอยู่กับทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาซึ่งในส่วนของทางกระทรวงการคลังมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นโดยไม่ได้มีการแทรกแซงแต่อย่างใดรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมสุขะ ONN รายงานจากกระทรวงการคลังครับจบการเสนอข่าว 15:03 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN